อันเบิ่งมาหลายรุ่นแล้วเป็นหยังที่เรียกรุ่นนี้แต่ทรงหลายมองแล้วนะว่ามีคนนิยมก็เลยคิดว่ามันสิดีว้าวคนจังนิยมวันนี้อยู่กับเซียวโจ้เกษตรพอดีนะครับทรงรถพ่นดินนะครับรุ่น 670X นะครับพ่อกะสิเอามาใส่ครับลองมั่น200นะครับเป็นได้พ่อช่วงนี้เสียบตะกอนสงการเสียบตะกอนสงการเลยมันแรงแบบมันเพิ่มความเหนื่อยคือดีปัญญาจักมันถี่ยั่งบ่ยั่งดอกพ่อเป็นคนใส่เองเลยนะครับใส่เองเดี๋ยวผมจะอธิบายการแต่งงานของรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 670X นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะข้างบนข้างซ้ายเนี่ยตัวผมกำนะแต่เป็นคาดนะครับกำนี่ก็คือทำงานเวลาเขาปล่อยนี่รถมันจะหยุดนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยจะเป็นตัวปรับแฮนด์ใต้ขวาสูงต่ำรุ่น 670นะครับเวลาเขาสาดเขาต้องกำแฮนด์นะพ่อเขาต้องกำแฮนด์มาข้างหลังสิครับไอ้เฮ้ารถเดินทางลังก็เพื่อนไปเวลาเขาสาดขึ้นนะครับฟันตัวมาบางทีแมนด้วยมาผีครับเขาพ่วนหนาอยู่แล้วมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ลงสอนพ่อหน้างานเลยนะครับพื้นที่นะครับพื้นหลายครับว่ามีความชื้นร่องนี่บ่ซ้ำกันอันนี้ก็จะเป็นปรับระดับก้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นสาดยกดินให้เบิ่งนะครับพื้นที่เฮาตอนแรกมันก็สิเป็นบ่มีต้งเนาะอันนี้เฮาสิเห็นห้อยตีเป็นร่องออกมาครับเป็นห้อยตันอันนี้ก็คือเป็นการปรับระดับขนาดของร่องนะครับบัดนี้ผมก็เคยเปลี่ยนเป็นใบสาดนะให้พ่อเบิ่งว่ามันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับเกิดมีปัญหาหรือบ่เข้าใจกันในการแต่งงานนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่ติดคัดๆสร้างก็ยินดีคําแนะนําก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาการที่มันหนักอีหลีนะครับจะมีสร้างออกมาซ่อมมาเซอร์วิสให้นะครับถ้ามันอยู่ในการรับประกันนี่ก็คือรับประกันคือเก่านะครับเครื่องชุดเกียร์ตัวใดที่มันบ่ได้รับประกันนะครับก็จะเป็นพวกอะไรสิ้นเปลืองนะครับพวกใบพ่วนพวกเนี่ยพวกข้างนอกนะครับมันก็ใช้ไปตามอายุการแต่งงานมันนะครับถ้าเฮาอยากได้อะไรพวกชิ้นใดเสียก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งซื้อจากบริษัทได้เลยนะครับอันเบิ่งมาหลายรุ่นแล้วเป็นหยังที่เรียกรุ่นนี้ทรงหลายมองแล้วนะว่ามีคนนิยมก็เลยคิดว่ามันสิดีอยู่แล้วนะคนจะนิยมกันเลยว่าเอารุ่นนี้แหละว่าผมโอเคนะครับ